ครับต้องยอมรับนะครับว่ากระแสภาพยนตร์ของค่าย GTS เรื่องรัก7ปีดี7หนนะครับยังคงมีอยู่มากนะครับก็เพราะว่าทำให้เกิดปรากฏการณ์คนชอบวิ่งมาราธอนเยอะขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นการวิ่งที่ต้องเอาชนะข้อจำกัดของร่างกายจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าเราเนี่ยสามารถวิ่งมาราธอนได้ไหมครับมาราธอนนั้นการซ้อมก็ดีการแข่งขันก็ดีใช้ energy หรือพลังงานสูงมากนะซึ่งเด็กเนี่ยจะมีสารอาหารจำนวนหนึ่งเพื่อเจริญวัยถ้าเราเอาเด็กมาวิ่งอย่าว่าแต่ถึงมาราธอนเลยเอาแค่ระยะทางไกลตั้งแต่800 1,500 ขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่ดีต่อเด็กเยาวชนอายุน้อยๆอย่างกีฬาที่แข่งขันทุกวันนี้ไม่ว่าในกีฬาแห่งชาติหรือแข่งขันกีฬาบนลู่วิ่งวิ่งก็ตามนะถ้าอายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยทางสมาคมกีฬาจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันเลยเพราะว่าสารอาหารเด็กนั้นมีจะมาจำกัดเพื่อเจริญวัยต่อร่างกายถ้าเราใช้มากไปเนี่ยเด็กจะไ